วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะ Variety Talk Show ที่จะมาอยู่เป็นเพื่อนกับคุณทุกครอบครัวทางช่อง3 Family แห่งนี้ทุกคืนเวลาประมาณ 4:00 นจนถึง 4:30 นกับข้อคิดแรงบันดาลใจประสบการณ์ชีวิตที่หลากหลายของแขกรับเชิญของเราแล้วก็มุ่งที่จะจุดประกายสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนนั้นตื่นเช้าขึ้นมาอย่างสดใสและทำอะไรที่ดีกว่าเดิมในวันรุ่งขึ้นนะคะสำหรับคืนนี้ค่ะแขกรับเชิญของดิฉันเป็นสุภาพสตรีเป็นอาจารย์สาวสวยแล้วก็เป็นผู้หนึ่งที่รักสุขภาพรักการปั่นจักรยานนะคะเรียกว่าเป็นคนหนึ่งที่หลงไหลการปั่นจักรยานเป็นชีวิตจิตใจก็ว่าได้วันนี้จะมาแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตแล้วก็มุมมองในเรื่องของการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันหรือการทำงานหรือการออกกำลังกายนะคะวันนี้ทุกท่านทุกครอบครัวก็จะได้อีกมุมนึงสำหรับคนที่ใช้จักรยานอยู่ว่ามันน่าสนใจหรือเปล่ามีประโยชน์ขนาดไหนนะคะแล้วทำไมถึงหลงไหลมันนักนะคะขอต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริยาพรเกิดฤทธิ์อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ปริยาพรคะค่ะอาจารย์เห็นบอกว่าปั่นจักรยานมาตั้งแต่เด็กๆครั้งแรกเลยที่เริ่มหัดขี่จักรยานนี่คืออายุกี่ขวบจำได้ไหมคะก็เริ่มหัดที่ประมาณ5ขวบอะค่ะ5ขวบค่ะ5ขวบนี่คือ2ล้อแล้วใช่มั้ยคะไม่ต้องมีตัวช่วยเป็นสิ่งเลยค่ะว่าเด็กๆสมัยนี้บางทีต้องเริ่มเล็กมากแล้วก็ต้องมีล้อข้างใช่มั้ยคะเป็น4ล้อค่ะเป็นจักรยานแบบแม่บ้านแต่คันเล็กๆค่ะแล้วก็มีพี่ชายจับไว้อยู่ข้างหลังค่ะก็ขี่ไปขี่มาเขาไม่ได้จับแล้วเราก็ไม่รู้ขี่เป็นเลยค่ะอ๋อค่ะค่ะเหมือนเวลาโยนคนลงน้ำแล้วว่ายเป็นเลยอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะนี่พี่หลอกสัญชาตญาณพี่ชายหลอกนึกว่าจับอยู่แล้วก็มั่นใจว่าเขาอยู่กับเราที่ไหนได้เขาทิ้งเราแล้วหรอเลยค่ะนั่นคือสิ่งที่จำได้คือ5ขวบในบ้านตอนนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่หรือว่าพี่ชายและตัวอาจารย์เองปั่นจักรยานกันหมดทุกคนไหมคะปั่นเด็กก็เราก็จะมีจักรยานที่เอาไว้ใช้ซื้อของที่ร้านค้าใกล้ๆซอยอะไรแบบนี้อ๋อค่ะค่ะดังนั้นแปลว่าเป็นคนหนึ่งที่ผูกพันกับจักรยานตั้งแต่เด็กๆทีนี้เอาล่ะมาเริ่มหันมาสนใจจักรยานแล้วก็ใช้มันเป็นพาหนะคู่ใจจริงๆเลยเนี่ยใช้แทบทุกวันเนี่ยตั้งแต่ช่วงไหนของชีวิตคะก็เริ่มใช้จริงๆก็ตั้งแต่สมัยเรียนประถมนะคะค่ะคือเราก็ขี่ไปโรงเรียนกับพี่ๆเพื่อนๆคือกับพี่ชายก็ขี่ไปเราก็ไปโรงเรียนพร้อมกันทุกเช้านะคะค่ะแปลว่าบ้านกับโรงเรียนอยู่ไม่ไกลประมาณ3กิโลโอ้3กิโลไม่ธรรมดานะอาจารย์แต่ว่าเรามีความสุขที่ได้ไปโรงเรียนพร้อมกันขี่จักรยานไปเป็นขบวนใช่ค่ะเป็นแบบเหมือนกับเพื่อนๆที่เราเล่นอยู่ด้วยกันในหมู่บ้านอย่างเงี้ยค่ะไปพร้อมกันขบวนกลับบ้านพร้อมกันด้วยกันเราก็จะต้องดูแลกันในระหว่างทางมีหมามาแบบมาอะไรมาจู่โจมใช่ค่ะก็ต้องช่วยกันกัดเราหรือเปล่าเลยก็ต้องแบบว่าก็เราจะไปด้วยกันนะคะดูแลกันทั้งไปและกลับบ้านอาจารย์อยู่แถวไหนคะบ้านตอนเด็กๆเนี่ยที่เล่าให้ฟังว่าต้องไปกันเป็นขบวนเนี่ยบ้านจริงๆคืออยู่จังหวัดนครปฐมนะคะแต่ว่าจะอยู่ใกล้กับสหกรณ์โคนมหนองโพโครงการของในหลวงอะนะคะค่ะค่ะจริงๆก็ขาไปนึกภาพไม่ได้อยู่ตรงไหนก็ขาไว้ก่อนนึกถึงนมกล่องหนองโพค่ะค่ะแต่ว่าก็คือบ้านกับโรงเรียนที่นครปฐมเนี่ยอยู่ห่างกัน3กิโลก็ใช้จักรยานเป็นพาหนะไปโรงเรียนไปพร้อมกับพี่แล้วก็เพื่อนๆในหมู่บ้านที่อยู่บ้านใกล้เคียงนะคะก็คือชีวิตก็ผูกพันมาเป็นแบบนี้ทุกวันเลยอาจารย์เล่าแบบนี้นึกถึงหนังแฟนฉันน่ะคล้ายๆอย่างนั้นหัวเราะดังนี่แปลว่าร่วมสมัยคล้า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 ยค่ะน่าจะอย่างนั้นเนาะใช่ค่ะทีนี้พอโตขึ้นมายังไงคะก็ผูกพันกับมันใช้มันเรื่อยๆก็พอมันเหมือนบังเอิญที่ไม่บังเอิญอีกนะคะคือเราก็ได้ใช้จักรยานอีกตอนที่พอเข้าเรียนต่อปริญญาตรีนะคะที่มหาลัยศิลปากรวิทยาเขตสนามจันทร์สนามจันทร์อ๋อจันทร์ใช้ชีวิตอยู่ตรงนั้นใช่ค่ะเราเรียกว่าทับแก้วนะคะทับแก้วถ้าเด็กที่นั่นจะรู้ว่าทับแก้วแล้วก็คือในนั้นเนี่ยเราจะทุกคนจะมีจักรยานเป็นของตัวเองแล้วก็จะมีรหัสพ่นรหัสไว้ว่านี่จักรยานของเรารหัสนี้ตามรหัสรหัสนักศึกษาใช่ค่ะอ๋อเขาอย่างนี้เหรอคะที่ทับแก้วเป็นอย่างนี้ก็จะเป็นระบบแบบนี้ค่ะเราก็จะจอดไว้ที่ข้างหน้ามหาลัยตอนที่เรากลับบ้านแล้วก็พอเรามาถึงเราก็ขี่ก็ใช้เดินทางใน
ในรั้วมหาลัยอะค่ะอ๋อคือถ้าเกิดว่ามีรหัสแบบนี้คือไม่หายเลยเหรอคะก็คือมันต้องล็อกต้องอะไรเหมือนกันใช่แต่ว่าจักรยานอาจจะมันแสดงความเป็นเจ้าของใช่ค่ะคือนี่คือรหัสวันนี้อาจจะคนนี้ชาจักรยานหน้าตาคล้ายๆกันก็ต้องแบบมีรหัสแสดงความเป็นเจ้าของเผื่อใครใหม่กว่าอาจจะมีเสน่ห์ที่คนเอาไปได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมจ๊ะแล้วก็บางทีถ้าเราใช้เสร็จแล้วเราเรียนจบแล้วแล้วก็เป็นมรดกให้รุ่นน้องก็ได้อะไรอย่างนี้ค่ะน้องก็มาพ่นรหัสทับใหม่ใหม่ค่ะโอ้จริงๆใช่ไหมได้ค่ะอ๋ออย่างนี้จริงๆ ค่ะก็แปลว่าพอเรียนจบปริญญาตรีจากที่นั่นเนี่ยก็ผูกพันมาอ้าวปริญญาโทแล้วคะทำไงปริญญาโทข้ามมาเรียนปริญญาเอกเลยนะคะ ทีนี้ตอนคือจริงๆแล้วมีช่วงเวลาที่ไปทำวิทยานิพนธ์ต่างประเทศก็เลยห่างหายไปนะคะแล้วก็พอกลับมาคือตอนปริญญาเอกนี่เรียนอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์มหาลัยมหิดลนะคะตรงที่พญาไทค่ะก็ตอนช่วงนั้นก็คือทำวิทยานิพนธ์หนักนะคะต้องมาเก็บตัวอย่างค่ำๆมืดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องการจัดการเวลาก็ลำบากก็เลยคิดเองอะค่ะว่าลองใช้จักรยานดูไหมจะได้บริหารจัดการเวลาได้ดีแบบไม่ต้องเสียเวลากับรถติดไม่ต้องเสียเวลากับการขึ้นรถเมล์อะไรอย่างเงี้ยไปไหนเมื่อไรก็ปั่นออกไปเลยใช่ก็กลับหอก็มาทานข้าวอาบน้ำพักผ่อนนิดนึงแล้วก็กลับไปทำงานต่อก็คือมาพักอยู่ในละแวกนั้นแถวพญาไทก็ประมาณขี่น่าจะสักประมาณ10นาทีอะค่ะจากมหาลัยไปที่พักอะค่ะค่ะแล้วก็คือในช่วงนั้นปีไหนคะอาจารย์น่าจะยังไม่ใช่กระแสคือตอนนี้เนี่ยกระแสจักรยานมันดังมากๆตอนนั้นยังไม่น่าจะใช่มีเรื่องความนิยมจักรยานยังไม่บูมขนาดนี้นะคะแล้วก็คือก็มีความรู้สึกว่าก็เป็นห่วงชีวิตตัวเองเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันเราก็ปั่นตอนค่ำๆด้วยแล้วบางทีเรื่องถนนหนทางบางทีก็อาจจะไม่ค่อยสว่างนักแล้วก็ไม่มีเลนจักรยานให้เราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็คือพยายามปั่นด้วยความระมัดระวังที่สุดอะค่ะค่ะนั่นก็คือประสบการณ์ของอาจารย์ในสมัยเรียนนะคะทีนี้มาถึงช่วงเวลาทำงานแล้วค่ะก็คือสิ่งที่เราจะนำเสนอนะคะก็คือว่าอาจารย์เนี่ยก็เป็นหนึ่งในตัวตั้งตัวตีที่มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายานะคะในการที่จะตั้งชมรมคนที่รักการปั่นจักรยานขึ้นมานี่ไม่ใช่เพิ่งมาคิดมารักมาทำตอนนี้แต่ว่าเราเล่าเรื่องราวของอาจารย์เพราะว่าให้เห็นว่าเนี่ยเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ผูกพันกับจักรยานมาที่พอมาทำงานเนี่ยค่ะมันเริ่มต้นยังไงคะอาจารย์มาตั้งชมรมเลยหรือว่าเริ่มจากใช้ด้วยตัวเองก่อนที่ศาลายาจริงๆก็คือก่อนจะกลับมาทำงานที่มหิดลศาลายานะคะเคยไปทำงานที่ต่างประเทศช่วงนั้นก็ห่างหายไปอีกเหมือนกันนะคะเพราะว่าที่นั่นเราไม่จำเป็นต้องใช้จักรยานใช่ไหมคะอาจารย์ไปอยู่ประเทศไหนมาอยู่ประเทศเกาหลีอะค่ะอ๋อค่ะเพราะว่าเรื่องการเดินทางเนี่ยค่อนข้างทั่วถึงโดยรถไฟใต้ดินเป็นขนส่งมวลชนสาธารณะใช่ไหมค่ะทีนี้พอกลับมาก็รู้สึกว่าเหมือนอะไรมันขาดหายไปนะคะมันเป็นอาจารย์ก็เครียดแล้วนะคะสอนอะไรแล้วตอนเย็นๆเราก็รู้สึกว่าเราอยากออกกำลังกายโดยที่เราไม่ต้องรอใครจะต้องแบบตีแบตเราก็ต้องมี2คนอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะเราต้องมีคู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะไปฟิตเนสไปยิมอะไรก็ต้องเป็นเวลาใช่ไหมคะจักรยานนี่คือจะปั่นเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ก็พอดีว่าก็มีอาจารย์ที่นั่นนะคะและเจ้าหน้าที่อ่ะก็เหมือนกับมีคนที่รักการปั่นเป็นนักปั่นอยู่แล้วอะค่ะก็เลยได้ชวนกันไปซื้อว่าคืออยากได้อยู่แล้วนะคะก็เลยแบบชวนกันไปซื้อค่ะแล้วก็เริ่มปั่นเริ่มไล่แล้วก็กลายเป็นว่าปั่นกันอย่างแบบสม่ำเสมอคือเวลาเลิกงานปุ๊บเราต้องไปเพราะว่าเพื่อนรอเราอยู่อะไรเงี้ยค่ะอ๋อเลยมีชีวิตประจำวันเป็นที่นัดหมายกันว่าในมวลหมู่ผู้รักจักรยานที่มหิดลศาลายาเนี่ยก็จะปั่นกันจากที่พักไปสอนตอนเย็นก็คือปั่นด้วยกันออกกำลังกายก่อนจะกลับนี่คือเป็นวงจรแบบนี้เลยใช่ค่ะกี่ปีแล้วคะอาจารย์ที่เริ่มสะสมพลพรรคคนรักจักรยานที่มหิดลก็จริงๆอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จิรพลสินธุนาวานะคะจริงๆอาจารย์เป็นนักรณรงค์อยู่แล้วนะคะคือก็คิดว่าน่าจะหลายปีอาจารย์รณรงค์ทั้งที่ต่างประเทศยุโรปหลายๆที่แล้วก็ที่เมืองไทยด้วยนะคะค่ะก็
็คือมีอาจารย์จิรพลเป็นแกนนำใช่ไหมใช่ค่ะแกนนำนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอยู่แล้วแล้วก็พอเริ่มมีคนรักจักรยานมารวมตัวกันมากขึ้นก็เลยเริ่มที่จะเป็นชมรมเริ่มที่จะมีกิจกรรมอะไรต่างๆมากขึ้นนะคะพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังเรื่องราวดีๆที่วันนี้ที่มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาเขามีการจัดเสวนาเล็กๆกันนะคะมีอาจารย์จิรพลที่พูดถึงเมื่อสักครู่อยู่ในเวทีเสวนาด้วยแล้วก็มีคนที่สนใจเรื่องราวของจักรยานไปสอบถามกันต่างๆมากมายช่วงหน้ากลับมาฟังอาจารย์ปิยพรเล่าให้ฟังค่ะสวยนักปั่นจักรยานของมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายานะคะซึ่งตอนนี้สมาชิกสักกี่คนแล้วคะอาจารย์ที่รวมตัวกันแล้วเป็นนักปั่นเป็นเรื่องเป็นราวกันเนี่ยถ้าที่ในเฉพาะในคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ร่วม20ค่ะแต่คณะเดียว20แล้วแล้วคณะอื่นๆอีกล่ะคะคณะอื่นๆก็มีนะคะบางทีเราก็มาปั่นด้วยกันบ้างอะไรบ้างมีคณะมีสถาบันโภชนาการมีวิทยาศาสตร์การกีฬามีศาสนศึกษามีหลายคือฟังแล้วอิจฉาเพราะว่าที่มหาวิทยาลัยมหิดลที่ศาลายาเนี่ยพื้นที่มันเอื้อใช่ค่ะอากาศเป็นใจธรรมชาติภูมิทัศน์ต่างๆแล้วก็ร่มรื่นคือมันสะดวกที่สำหรับนักปั่นนะคะแต่ว่าที่อื่นๆก็อาจจะไม่ได้มีพื้นที่หรือว่ามีความเหมาะสมที่จะปั่นกันได้เยอะๆนะคะทีนี้ที่มหาวิทยาลัยมีการจัดเสวนามาจับเรื่องนี้กันเพราะอะไรแล้วก็ในบรรยากาศในการเสวนาคุยเรื่องอะไรกันเกี่ยวกับจักรยานเราอยากจะหาเมืองที่มีความเป็นมิตรต่อจักรยานมากขึ้นด้วยการที่มีโครงสร้างทางกายภาพรองรับมีที่จอดจักรยานมีทางเส้นทางที่จักรยานวิ่งได้อย่างปลอดภัยไม่มีใครเอารถมาจอดทับไว้นะครับมีที่สัญญาณจราจรสำหรับการจักรยานในสี่แยกไฟแดงก็มีที่จอดจักรยานสำหรับรอให้สัญญาณไฟเขียวมาออกได้ที่สื่อต่างเหล่านี้เนี่ยรวมทั้งการเก็บจักรยานที่ปลอดภัยด้วยนะฮะตามห้างสรรพสินค้าถ้าเราไปซื้อของตามคลินิกแพทย์ไปเมื่อไปหาแพทย์ก็มีที่จอดจักรยานหรือแม้แต่ที่เราไปเรียนหนังสือก็มีที่จอดจักรยานที่มั่นคงและปลอดภัยนี่คือตัวเอนจิเนียริ่งอันที่สองคือเรื่องของอีที่ตัวที่สองคือเรื่องการศึกษาจะต้องให้ความรู้กับประชาชนบนเส้นทางให้ความรู้กับคนขับรถเมย์คนขับรถบรรทุกว่าการขี่จักรยานนั้นเป็นการเดินทางที่ปลอดภัยเป็นการเดินทางที่เป็นประโยชน์และช่วยทำให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้นฉะนั้นต้องใช้ทางร่วมกันได้แล้วก็จักรยานไม่สามารถขี่บนฟุตบาทเพราะไปแย่งทางเดินของคนเดินเท้าอยู่ฉะนั้นจำเป็นต้องใช้พื้นผิวจราจรร่วมกันขอให้ผู้ขับขี่รถยนต์รถสาธารณะเหล่านี้ได้ตระหนักและให้ความระมัดระวังโดยเฉพาะ1เมตร1เมตรครึ่งด้านซ้ายของถนนทุกสายเนี่ยให้มองถึงจักรยานด้วยหรือแม้แต่เกิดเห็นสัญญาณมือขอทางหรือบอกสัญญาณว่าจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยได้ผมทำความเข้าใจเพื่อจะลดการเผชิญหน้าลดการเกิดอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บเสียหายทั้งสองฝ่ายได้ครับส่วน E ตัวที่3คือ encouragement คือการกระตุ้นส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ขี่ได้อยากมาขี่เช่นตั้งชมรมให้หรือไม่ก็ส่งเสริมจัดสัปดาห์วันที่ปลอดรถยนต์เอาถนนให้นักขี่จักรยานเราจักรยานมาขี่โดยพร้อมเพียงกันสร้างบรรยากาศส่งเสริมเรื่องคาฟีเดย์ให้คนรถจอดไว้ที่บ้านแล้วก็เอาจักรยานมาขี่ไปซื้อกับข้าวไปโรงเรียนไปส่งลูกเนี่ยแล้วก็นี่คือเรื่องของการส่งเสริมสนับสนุนการสนับสนุนอื่นๆเช่นว่าจัดสัปดาห์การขี่จักรยานไปทำงานดีไหมจัดให้หน่วยราชการทุกแห่งรองรับการจอดจักรยานของผู้มาติดต่อและพนักงานได้ไหมนี่คือเรื่องของการส่งเสริมสนับสนุนอีตัวต่อไปคือ enforcement นั่นก็อยากให้รัฐบาลนั้นให้ความสนใจให้การฝึกอบรมกับ
บุคลากรด้านการดูแลรักษากฎหมายได้เข้าใจว่าการใช้เส้นทางจักรยานนั้นจำเป็นที่จะต้องให้กฎหมายนั้นเป็นกฎหมายอย่างแท้จริงว่าไม่ใช่จักรยานต้องขี่สวนทางได้ไม่ใช่จักรยานก็ต้องขี่ไปในทิศทางเดียวกับการจราจรอื่นๆเหมือนกันนะครับแล้วก็พูดถึงการขี่อย่างปลอดภัยก็คือจักรยานต้องให้สัญญาณจักรยานต้องรอสัญญาณไฟเขียวให้แดงเหมือนคนอื่นเขานะฮะแล้วก็ถ้าเกิดรถยนต์คันไหนรังแกเกเรไปปาดหน้าเขาไปบีบแตรไล่เขาไปอะไรเขาตรงนี้กฎหมายจะต้องออกมาคุ้มครองดูแลรวมทั้งการยาวไปถึงเรื่องการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการใช้หมวกกันน็อกให้มีการทำใบขับขี่จักรยานอย่างถูกต้องนะครับการขึ้นทะเบียนจักรยานนะฮะการจัดส่งเสริมให้มีการตั้งกลุ่มจักรยานขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นตัวแทนในการร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ด้วยสุดท้ายคือ evaluation อีกสุดท้ายก็คือการประเมินผลว่าทำจักรยานมาแล้วได้ผลไหมได้รับการตอบสนองอย่างไรและแผนขั้นตอนต่อไปเนี่ยจะทำให้กรุงเทพหรือเมืองต่างๆในประเทศไทยเป็นเมืองที่เป็นมิตรต่อการขี่จักรยานได้แค่ไหนมากน้อยเพียงไรนี่จะต้องตั้งเป้าหมายเอาไว้ไม่ใช่ว่าทำไปตามแล้วแต่จะมีกระแสมากระตุ้นเราต้องตั้งเป้าหมายว่าอยากเห็นเมืองเนี้ยน่าอยู่และเป็นเมืองแห่งจักรยานเนี่ยภายในปีเท่าไหร่และจากวันนี้ถึงวันนั้นต้องทำอะไรบ้างฉะนั้นนี่คือ 5E เป็นเกณฑ์หลักๆเลยถ้าทำได้จริงเนี่ยก็จะมีคณะกรรมการเนี่ยได้ตระเวนไปประเมินว่าเป็นเมืองที่เป็นมิตรต่อจักรยานหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ 5E ที่เขาใช้อยู่ในสากลในต่างประเทศครับค่ะแล้วท่านมีวิธีการแนะนำสำหรับคนที่เป็นจักรยานหน้าใหม่อะค่ะที่เขาจะมีการป้องกันอันตรายตัวเองจากการที่ออกไปปั่นอย่างไรบ้างครับก็อยากให้เรียนรู้เรื่องสัญญาณมือเรียนรู้เรื่องของการขับขี่ว่าเราต้องอยู่ในข้างเดียวกันกับรถยนต์เสมอก็คือว่าไปทางเดียวกันไม่สวนทางกันนะครับเราต้องขี่อยู่ชิดขอบซ้ายเสมออย่าไปขี่กลางเลนหรือไปขี่ชิดขอบขวาเนี่ยอันตรายได้เพราะล้มก็หลบหลีกกันตลอดเวลาอยากให้ใส่หมวกกันน็อกอยากให้ใส่ถุงมืออยากให้ติดตั้งกระดิ่งที่รถจักรยานเพื่อว่าคนเดินถนนแบกของอยู่เนี่ยเราส่งสัญญาณเขารู้ว่ารถจักรยานกำลังจะมาซึ่งอยากให้ติดตั้งไฟเพื่อเวลากลางคืนบังเอิญ กับมืดกับค่ำหน่อยเนี่ยคนเห็นเราแต่ไกลครับแล้วก็อาจารย์จิรพลนะคะก็ทำเรื่องของการสอบคือเป็นการให้ความรู้ค่ะการสอบใบขับขี่จักรยานแต่ว่าคือมันยังไม่ได้เป็นทางการที่รับรองโดยกรมขนส่งทางบกนะคะแต่ว่าเราทำเนี่ยมุ่งหวังอาจารย์จิรพลค่ะเพื่อมุ่งหวังให้คนที่เข้ามาสอบเนี่ยได้รับความรู้ในการขี่จักรยานเรื่องของสัญญาณมือเวลาจะเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายทำยังไงเวลาจะหยุดทำยังไงแล้วเวลาถ้าคนที่ถนัดขวาแล้วจะเลี้ยวขวาเนี่ยปล่อยมือขวาไม่ได้แล้วจะเลี้ยวท่าไหน อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะน่าสนใจก็จะมีการแบบยกมือซ้ายแล้วก็โค้งไปทางขวาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เวลาจะชะลอทำยังไงเวลาให้เขาแซงไปทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อค่ะค่ะอาจารย์ยกตัวอย่างสักท่าได้ไหมคะมันมีก็ถ้าเกิดว่าแต่อันนี้คือไม่ได้บังคับแต่ว่าเป็นเพิ่งขั้นรณรงค์เป็นแนวคิดอาจารย์จิรพลรณรงค์อยู่เพื่อเป็นการให้การศึกษาให้ความรู้ที่ถูกต้องนักศึกษาใช่ค่ะนักศึกษาหรือว่าบุคคลทั่วไปก็มาสอบได้ค่ะที่คณะสิ่งแวดล้อมเราท่าอะไรคะอาจารย์ท่าอะไรคะก็ดูน่าสนใจถ้าเราจะเลี้ยวซ้ายใช่ไหมคะเราก็กางมือออกไปเลี้ยวซ้ายก็กางจับไว้มือหนึ่งใช่ไหมคะหรือถ้าจะเลี้ยวขวาถ้าคนที่สามารถปล่อยมือขวาได้ก็กางมือขวาออกไปตามนี้เลยใช่ไหมคะแต่คนส่วนใหญ่ไม่ถนัดมือซ้ายที่นี่ถนัดขวาใช่ไหมคะแล้วจะเลี้ยวขวาก็โค้งไปอย่างนี้ค่ะสลังเฮโยสลังเฮโยอ๋อจริงจริงเหรอจริงค่ะทีนี้ในแวดวงเสวนาของที่มหาวิทยาลัยจัดนะคะมีเรื่องอะไรที่คนเขาซักถามกันเยอะๆบ้างก็ถ้าบางคนก็อาจจะมีปัญหาว่าถ้าขี่นานๆแล้วรู้สึกว่ามันปวดหลังไม่ก้นปวดหลังอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์จิรพลก็มีข้อแนะนำว่าเราควรไม่ใช่ตั้งตัวตรงแบบนี้ตลอดเวลาใช่ไหมคะเราก็ควรจะโน้มเวลาขี่เราโน้มตัวไปนิดนึงแล้วก็ให้น้ำหนักอยู่ที่ข้อมือเราก็จะทำให้น้ำหนักเทไปที่ข้างหน้าแล้วก็จะลดอาการปวดตรงช่วงนี้เมื่อยตรงนี้ได้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าขี่จักรยานระยะทางไกลๆก็ผ่อนเอาว่าจะใช้น้ำหนักลงไปที่ไหนบ้างหลังบ้างอะไรบ้าง คือใช้ร่างกายตัวเองนี่แหละผ่อนใช่ไหมคะแล้วก็เรื่องของใบขับขี่อะค่ะว่าจะทำได้ที่ไหนใบขับขี่จักรยานนะคะแล้วก็ทำได้ที่ไหนอาจารย์ก
ก็ทำได้ที่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรสัตว์ค่ะโอ้ค่ะที่สารยานถ้างั้นอาจารย์เล่าให้ฟังเลยว่าที่คณะเนี่ยรองรับอะไรเกี่ยวกับคนที่หลงไหลจักรยานหรือว่าอยากจะขี่จักรยานให้ถูกต้องบ้างไปขอความรู้ได้ค่ะ เปิดฝึกอบรมเป็นเวิร์กช็อปอะไรเลยปั่นให้ถูกวิธีอะไรแบบนี้มีไหมฮะค่ะก็คืออาจารย์จะอบรมช่วงแรกก่อนที่จะสอบก่อนที่จะสอบเพื่อรับใบขับขี่จักรยานซึ่งอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับพรบขนส่งอะไรเลยนะคะยังแต่เป็นแนวคิดที่ทางมหาวิทยาลัยมหิดลได้ริเริ่มที่จะเผยแพร่ในเรื่องเหล่านี้ดีไม่ดีถ้าเกิดว่ามันได้ผลแล้วก็ทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นก็อาจจะกระจายออกไปเป็นในแง่กฎหมายก็ได้นะเพราะว่าถ้าใช่ค่ะถ้าเป็นในแง่ของกฎหมายแล้วเนี่ยคนที่ขี่จักรยานก็จะได้รับการคุ้มครองค่ะทั้งตัวคนและตัวจักรยานด้วยค่ะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาให้อาจารย์ได้เชิญชวนคนที่กำลังสองจิตสองใจหรือว่าคนที่จะหันมาปั่นจักรยานบ้างว่ามีข้อแนะนำอย่างไรสักครู่ค่ะคือการใช้หนี้ให้เวลาจำกัดภายใน30นาทีมีใครรู้ไหมว่าที่อยู่ตรงหน้าคือปลาอะไรสีของเนื้อปลาชิ้นนี้เห็นชัดว่ามีไขมันเยอะคิดว่าคงเป็นคิดไม่ตายถูกต้องเย้เก่งมากฉันรู้ว่าคุณไม่อยากเห็นหน้าแต่ฉันอยากมาดูการแข่งขันเราเริ่มต้นกันใหม่เถอะเมนูรักเสิร์ฟสุดเลิฟทุกวันจันทร์ถึงพุธ 22:30 นทางช่อง3 Family ช่อง13กลับมาช่วงสุดท้ายอาจารย์ขาอยากจะเชิญชวนคนที่เอาล่ะคืนนี้ฟังอยู่และชักสนใจอยากจะเริ่มปั่นจักรยานบ้างจะเริ่มจากอะไรดีหรือว่าคนสองจิตสองใจข้อดีของการปั่นกับข้อเสียของการปั่นเนี่ยจนชั่งน้ำหนักแล้วเนี่ยอยากจะบอกเขาว่ายังไงก็คิดว่าการปั่นจักรยานน่ะดีแน่นอนอ่ะนะคะเราจะได้รับความสุขแบบอิสระภาพเวลาที่เราขึ้นไปบนอานแล้วนะคะเราจะได้รับพลังธรรมชาติหน้าเราได้โต้ลมแล้วเราก็รู้สึกดีกับตัวเองว่าคือมันเป็นชีวิตที่ขอบคุณนะคะขอบคุณสุขภาพที่เราแข็งแรงแล้วเรายังได้มาปั่นอยู่อะไรเงี้ยค่ะมันเป็นพื้นฐานความคิดที่จะคิดกลับกันนะคะว่าเราปั่นเพื่อให้เราแข็งแรงแต่ตัวส่วนตัวเองจะคิดว่าขอบคุณจังเลยที่เราสุขภาพดีแล้วเราได้ปั่นแล้วเราได้รับความสุขที่เราต้องสัมผัสเองนะคะคือจะบอกไปก็อาจจะไม่ได้เท่ากับที่เราได้ลองเราได้ทำสัมผัสเองใช่ค่ะก็มีพี่ๆเจ้าหน้าที่หลายๆท่านที่คณะสิ่งแวดล้อมนะคะก็เราจริงๆบางท่านอาจจะไม่เคยคิดด้วยซ้ำไปว่าจะมาปั่นนะคะแต่ด้วยความที่ว่าเราก็อยากจะใช้เวลาร่วมกันนะคะมีคนปั่นอยู่แล้วมีอาจารย์จิรพลมีอาจารย์บุญลือมีตัวอาจารย์แล้วก็มีเจ้าหน้าที่อีกหลายๆคนที่เป็นนักปั่นอยู่แล้วเราก็ชวนนะคะคือคิดว่าการที่เราได้มีเพื่อนนะคะจะทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราสนุกที่ได้ไปปั่นด้วยกันเป็นมิตรภาพร่วมกันบางทีได้คุยได้รู้จักกันมากขึ้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะได้เอื้ออาทรได้ผ่อนคลายความเครียดบางทีก็มาบ่นมาอะไรได้ใช่ไหมคะปั่นไปบ่นไปกลับสารทุกข์สุขดิบอะไรกันได้ร้องเพลงก็ได้อะไรก็ได้แต่ชอบอาจารย์ให้ความหมายของการอยู่บนอานจักรยานเนี่ยชอบมากเลยค่ะอาจารย์คะไม่เคยมีใครพูดคำนี้สักเท่าไหร่ก็คือบอกว่าความสุขอิสรภาพที่อยู่บนจักรยานแล้วก็รู้สึกขอบคุณสุขภาพดีที่ทำให้มาปั่นจักรยานได้คือถ้าตีความแบบนี้มันทำให้จริงๆมีความสุขได้กับทุกอย่างในชีวิตเลยนะคะถ้าเป็นแบบนี้เพียงแต่ว่าส่วนตัวอาจารย์หลงไหลจักรยานอาจารย์ก็จะมีแววตาที่เวลาพูดถึงการปั่นจักรยานแล้วจะมีความสุขมากแปลว่าถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมอยากจะมีความสุขแบบนี้อยากจะมีแววตาแบบนี้เมื่อพูดถึงการปั่นจักรยานก็ต้องสัมผัสเหมือนที่อาจารย์ปริยาพรได้สัมผัสค่ะแล้วจะเริ่มต้นยังไงดีคะไปหาจักรยานไม่ต้องแพงใช่ไหมใช่ค่ะคือไม่ต้องแพงมากแต่ก็ควรจะเลือกให้เหมาะกับสรีระของเราทั้งความสูงใช่ค่ะท่อตั้งและท่อนอนค่ะคือควรจะ
ควรจะลองไปลองเทสดูเทสไดรฟ์ก่อนค่ะว่ามันเหมาะกับเราไหมค่ะเพราะว่ามันก็จะเป็นเรื่องไปเชื่อมกับเรื่องของความปลอดภัยอีกเหมือนกันถ้ามันไม่ถนัดใช่ไหมคะค่ะคือหนิงก็สนใจแล้วก็ไปซื้อจักรยานแบบพับได้มาเพื่อเอาไว้หลังรถนะคะแต่เมื่อกี้คุยกันนอกรอบอาจารย์บอกว่าจริงๆไม่อยากแนะนำให้ใช้จักรยานพับได้สักเท่าไหร่มันอาจจะไม่แข็งแรงพอเท่ากับจักรยานที่ไม่พับถูกไหมคะค่ะแต่มันก็เหมาะสำหรับคนที่อยากจะพกไปไหนมาไหนจริตคนแล้วก็เวลาในการที่จะปั่นมันไม่เหมือนกันถูกไหมอาจารย์ก็สำหรับคนที่เอาไว้หลังรถแล้วก็เมื่อไหร่ที่ไหนเจอโอกาสมาเหมาะก็เอาลงมาปั่นอะไรแบบนี้ก็เป็นอีกแนวทางนึงค่ะนอกนั้นอาจารย์อยากจะเสริมในเรื่องของกิจกรรมการปั่นจักรยานอาจารย์ใช้ในที่ทำงานแต่ว่าอาจารย์คิดว่าในครอบครัวจะได้ผลดีไหมคะได้ค่ะคือเห็นหลายๆที่หลายๆครอบครัวก็อย่างเวลาที่เราไปปั่นที่สวนสาธารณะเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามีทั้งคุณพ่อคุณแม่คุณลูกแล้วก็บางทีคุณพ่อก็ป่วยก็เลยอยากปั่นแล้วก็เลยชวนกันมาปั่นทั้งครอบครัวก็เลยกลายเป็นครอบครัวแข็งแรงครอบครัวสุขสันต์ลูกๆก็ปั่นเก่งแบบเด็กๆบางทีแค่ 4-5 ขวบนะคะลงแทร็กฉิวเลยใช่ค่ะลงแทร็กที่เป็นทางขรุขระขรุขระเก่งมากอะค่ะแปลว่าฝึกตั้งแต่เด็กๆใช่ค่ะค่ะและทุกคนก็จะมีความสุขทั้งสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวค่ะค่ะเอาละค่ะสุดท้ายคงอาจารย์ก็คงเชียร์จักรยานนะคะแต่ว่าอาจารย์เคยมีตัวอย่างไหมคะกับคนที่ก่อนหน้านี้เนี่ยไม่รักการปั่นเลยแต่พอมาใช้ชีวิตร่วมกันกับคนที่รักการปั่นแล้วก็หูหลงไหลไปด้วยกันเนี่ยมีใช่ไหมคะค่ะยกตัวอย่างได้ง่ายๆเลยค่ะคือคนใกล้ๆตัวคือเจ้าหน้าที่คุณศรีตลานะคะเป็นเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลอยู่ที่คณะใช่ค่ะคือเหมือนกับว่าเราอ่ะเราเริ่มด้วยตัวจากตัวเราก่อนเราก็ขี่ไปแล้วเขาก็เห็นการเปลี่ยนแปลงในตัวเราใช่ไหมคะว่าเราดูแข็งแรงขึ้นดูเฟิร์มขึ้นเนี่ยค่ะทำอะไรทำมาทำแมงขึ้นแล้วก็มีแบบพี่ๆหลายคนที่บางทีตอนแรกก็พุงมีพุงนิดนึงก็ตอนนี้แบบฝันตอนแรกๆมีห่วงยางดูหล่อดูเท่ขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็เราก็คือก็ตามเราค่ะก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้เป็นนักปั่นตัวโยงเจ้าประจำไปแล้วค่ะเจ้าประจำเลยใช่ค่ะฟิตแอนด์เฟิร์มเลยนะคะตอนนี้สี่โมงครึ่งปุ๊บเลิกงานไปเลยค่ะอ๋อค่ะเพราะเนี่ยมันสามารถที่จะส่งต่อถึงกันได้จริงๆความสุขของการปั่นจักรยานนะคะหวังว่าคืนนี้ที่อาจารย์ปิยมพรเล่ามาทั้งหมดคงจะสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็เรื่องเล่าต่างๆเหล่านี้นะคะอาจจะเผยแพร่ไปเป็นตัวอย่างในมหาวิทยาลัยอื่นคณะอื่นหรือว่าในชุมชนอื่นๆนะคะที่อยากจะนำเอาเรื่องของการปั่นจักรยานนั้นเข้าไปใช้ในสถานที่ทำงานสถานศึกษาหรือว่าแม้แต่กระทั่งในครอบครัวของทุกๆบ้านได้ด้วยนะคะนี่ก็เป็นกิจกรรมง่ายๆที่ไม่ใช่ราคาแพงเลยเพียงแต่ว่ารู้วิธีทำให้ถูกต้องเพื่อความปลอดภัยแล้วก็จัดสรรเวลาร่วมกันในสมาชิกที่เราอยากจะเชื่อมความรักความสามัคคีกันด้วยจักรยานแล้วก็จะได้สุขภาพที่ดีตามมานะคะขอบคุณอาจารย์มากๆค่ะและคืนนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริยาพรเกิดฤทธิ์อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและดิฉันสายสวรรค์ขยันยิ่งลาไปก่อนนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะ